เอาละครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ LFF Live for Fun นะครับในวันนี้นะครับผมเรามาในช่วงอวตารรีวิวกับแพท 4.5.5 นะครับผมเป็นอวตารของ Pyromancer นั่นเองนะครับผมอวตารตัวนี้นะครับจัดอยู่ในเซตโฟกัสเซต2018นะก็มีมา5ตัวนะครับอันนี้เป็นตัวที่4ที่ผมรีวิวนั่นเองนะครับผมรอบตัวของ Pyro ตัวอ๋อชื่อ Pyro ตัวนี้นะฮะลืมบอกชื่อ Pyro ตัวนี้ก็คือเบิร์นนะครับผม Pyro นั่นเองนะเบิร์นคลับ Pyro นะครับผมก็สายเบิร์นนั่นเองนะเป็นเหมือนไฟอะไรประมาณนี้นะครับผมเป็นรูปดอกจิกนั่นเองนะดอกจิกไม่รู้เป็นสีน่าจะเป็นสีแดงกับสีดำแต่ว่าผมคิดว่าน่าจะเป็นดอกจิกสีดำนะเพราะว่าไอคอนด้านหลังนี่เป็นดอกจิกสีดำนะครับผมก็เหมือนกับเป็นใส่ชุดเหมือนกับเป็นเกี่ยวกับราชินีหรือเปล่าน่าจะเป็นน้องสาวหรือว่าเป็นองครักษ์ราชินีอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับที่มือถือเป็นคาถามีไฟลุกด้วยนะครับเบิร์นๆเลยนั่นเองนะครับผมโอเคฮะเราไปดูรีวิวกันเลยครับผมโอเคฮะเดี๋ยวเรามาดูสกิลหนึ่งกันก่อนแล้วกันนะครับผมมาเริ่มกันเลยฮะตอนใช้จะเป็นไงครับAnd join the club. ประมาณนี้นะครับผมก็เหมือนจะไม่ต่างกับตัวแรกเท่าไหร่นะเดี๋ยวดูภาพช้ากันครับผมว่าไม่ค่อยต่างมากอ่ะก็คล้ายๆกันเลยนะครับไม่ค่อยต่างมากแค่เหมือนกับว่ามีเอฟเฟคของดอกจิกขึ้นมาเฉยๆนะครับผมตอนใช้นะครับจะเป็นเหมือนกับการเรียกพลังออกมาปล่อยตัวไปสาดพลังนกฟีนิกซ์ออกมานะครับผมเนี่ยฮะคือเอาตรงๆคือไม่ต่างกับร่างแรกเลยแค่มีดอกจิกเข้ามาเหมือนกับมีสัญลักษณ์ของดอกจิกปนไปแค่นั้นแหละครับเอฟเฟกต์สีอะไรทุกอย่างไม่ต่างกับร่างแรกเลยนะครับผมถ้ายังไม่เห็นภาพเดี๋ยวลองเปรียบเทียบดูฮะกับตัวร่างต้นนะครับดูนะตอนใช้กับตอนใช้นะครับปึ๊บอันนี้คือเปรียบเทียบกันภาพต่อภาพเลยฮะเดี๋ยวเหมือนจะต่างหน่อยนึงนะครับมันมีเอฟเฟกต์ไฟที่มากกว่านะครับผมอ๋อมันมีเอฟเฟคไฟที่มากกว่านะมันต่างอยู่ครับอันนี้ไฟนิดเดียวนะส่วนนี้จะมีแบบเหมือนพ่นไฟออกมาได้อลังการกว่าเดิมนะครับผมต่างฮะต่างแล้วตัวนี้ก็จะสวยกว่านะตัวนกเนี่ยไอ้ตัวนกฟีนิกซ์นี่มี2หัวนะครับส่วนว่าตัวอันนี้มันเหมือนมีหัวเดียวนะครับเอ้ยสวยกว่านะครับผมตอนแรกนึกว่าไม่สวยต่างกันมากแต่ต่างนะครับถือว่าสวยใช้ได้นะครับผมต่อไปเป็นสกิล2นะครับผมเรามาชมกันฮะ May honesty prevailนะครับผมอันนี้ต่างแน่นอนฮะความสวยต่างแล้วก็เสียงต่างครับผมเสียงเอฟเฟคค่อนข้างอลังการนะครับเสียงเอฟเฟคค่อนข้างอลังการเลยแต่ว่าเหมือนจะไม่มีพวกมังกรขึ้นมานะถ้าเป็นร่างแรกมันจะมีมังกรขึ้นมานะครับผมดูแบบมีมังกรอะไรแบบอลังการแต่ว่าร่างนี้เหมือนจะมีแค่ไฟธรรมดานะครับผมเราดูภาพช้ากันฮะคือถ้ามันมีมังกรขึ้นมาหรือมันมีอะไรขึ้นมาดูอลังการตรงนี้จะสวยมากเลยนะแต่นี่เหมือนกับว่ามันมีแค่เป็นไฟระเบิดบึ้มมาแป๊บเดียวเองนะฮะเนี่ยคือมันเหมือนแบบเป็นแค่ไพ่ขึ้นมาแล้วแบบมันไม่มีมังกรนะถ้ามีมังกรหรือว่ามีไพ่ล้อมรอบขึ้นมามันจะสวยกว่านี้นะครับผมแต่ว่านี่มันก็เป็นแค่ก้อนไฟธรรมดานะจริงๆก็น่าจะเสิร์ฟเอฟเฟคของสัตว์อะไรสักอย่างหนึ่งขึ้นมานะครับผมน่าจะสวยนะต่อไปเป็นสกิล3นะครับผมสกิล3ฮะเวลาใช้สกิลจะมีเอฟเฟคเนาะมีเอฟเฟคขึ้นมาที่คาถาแบบนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมฮะมีประมาณนี้นะครับผมตามนั้นเลยนะโอเคครับต่อไปเป็นอัลตินะครับผมดูนะฮะนะครับผมประมาณนี้นะครับโอเคฮะเดี๋ยวดูภาพช้ากันก็สวยน่ารักนะเสียงน่ารักแล้วก็มีเอฟเฟคปริ้งปริ้งอะไรอย่างนี้นะครับผมต่างกับร่างต้นแน่นอนฮะอันนี้ดูครับตอนใช้นะครับเป็นการกระโดดขึ้นฟ้าแล้วก็ใช้ไอ้วงไพ่ครับผมแบบเป็นไพ่ล้อมรอบเยอะๆนะแล้วก็โยนเข้าไปหาศัตรูปึ๊บแล้วก็ระเบิดออกมากลายเป็นไพ่นะครับผมกระจายออกมาอีกต่อนึงนะอ๋อประมาณนั้นเหมือนแบบชาร์จพลังไพ่อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ระเบิดออกมามีไฟมีลาวาขึ้นมานิดหน่อยนะครับผมตามนั้นนะต่อไปเป็น Staff of the Master นะครับหรือว่าเวลาออกคาถาฟ้านะครับจะเป็นยังไงนะนี่ครับผมเวลาออกคาถาฟ้ามานะครับตัวของ Pyro เองจะมีเป็นเอฟเฟคสีม่วงขึ้นมานะไฟผสมกับสีแดงผสมสีฟ้ากลายเป็นสีม่วงนั่นเองนะเหมือนแบบโดนเผาไหม้อะไรประมาณนั้นนะครับผมดูตอนแชนติครับโอ้โคตรสวยเลยนะครับผมไม่ธรรมดาฮะดูภาพช้างครับผมคือพอมีคาถาฟ้าเนี่ยใช้ได้เลยฮะดูครับตอนที่ใช้นะเป็นการกระโดดเหมือนเดิมฮะแต่ว่าลูกของไอ้ตัวนี้จะใหญ่ขึ้นนะไอ้ไพ่ที่เราเห็นนะครับจะใหญ่ขึ้นแล้วก็เมื่อโดนนะครับผมจะกระจายออกมากขึ้นนะครับผมมีเอฟเฟคมาจากตัวของไพโรด้วยนะครับโอ้คือผมว่าสวยมากเลยเนี้ยใช้ได้เลยฮะโอเคครับผมต่อไปเป็นสแมคดาวน์นะครับผมดูฮะYou have ruined your last game.
นะครับผมก็ตามนั้นนะฮะใช้ได้ครับผมใช้ได้มากๆเลยนะสำหรับเอฟเฟกต์ที่ขึ้นเมื่อกี้ถ้าใครยังไม่รู้คืออะไรก็ดูได้ตรงตัวไอตรงนี้นะครับปึ๊บเดี๋ยวผมขึ้นให้ถ้าไม่ลืมนะครับผมต่อไปเราดูตอนหลับฮะไอสัตว์สมคบมันเท่จริงเว้ยเย็นโดเต้นอยู่บนหัวเลยต้องเต้นโอเคฮะดูตอนข้างครับ You have ruined your last game on a missionนะครับผมก็ประมาณนั้นนะครับผมให้คะแนนกันก่อนเลยแล้วกันนะครับผมว่าร่างนี้เนี่ยเอาตรงๆถ้าไม่สังเกตก็ไม่ต่างกับร่างต้นมากนะสำหรับสกิลส่วนไอคอนพวกอนิเมะอะไรเงี้ยค่อนข้างน่ารักนะครับสกินค่อนข้างน่ารักเลยนะก็ให้คะแนนอยู่ที่ 8.5 เต็ม 10แล้วกันนะครับขอติเรื่องสกิล2หน่อยคืออยากให้มันมีเอฟเฟคที่มันดูอลังการกว่านี้นะครับผมถือว่าน่าจะดีกว่าเดิมนะแต่ว่านี้ให้ 8.5 แล้วกันนะครับผมดูตอนตายครับนะครับผมเหมือนคอจะยาวขึ้นมั้ยเนี่ยโดนดึงคอหรือเปล่าเออคอยาวไม่รู้มันเป็นบั๊กหรือเปล่านะเหมือนคอมันยาวขึ้นนะครับเพื่อนๆให้คะแนนคอมเมนต์ด้วยละกันนะครับผมโชคดีฮะไปแล้วครับ